ครับอันนี้เป็นเครื่องเลื่อยของเครื่องไอ้เบนโตะนะครับเบนโตะนี่อันนี้ปัญหามันก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องนะปั๊มน้ำเครื่องมีปัญหาวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับเรื่องปั๊มน้ำมันเครื่องเครื่องเลื่อยเบนโตะแล้วขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากครับพอเราถอดออกมาแล้วเนาะถอดตัวนี้เสร็จแล้วก็ถอดคัดออกมาถอดคัดออกมาตอนนี้ก็ถึงตอนนี้แล้วครับถึงตอนนี้เราก็มาถอดหลักการของมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับหลักการของมันแต่มันแตกต่างกันก็ที่ว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์น่ะถอดออกมาแล้วก็ถอดออกมาอันนี้ก็ไม่ยากนะครับหลักการทำงานของมันก็ไม่ยากมันจะเหมือนกับปั๊มออโต้ลูปของเครื่องมอเตอร์ไซค์ครับปั๊มออโต้ลูปของเครื่อง2จังหวะมอเตอร์ไซค์หลักการเดียวกันนะครับนี่ตัวนี้นี่ครับอันดับแรกเราก็ดูว่าอันเนี้ยเฟืองเนี้ยมันปกติตอนนี้ยังไม่สึกครับของยังใหม่อยู่นะครับแต่มีปัญหานี่ไม่สึกเลยนะครับมันแค่นี้นะครับเครื่องยนต์ติดมันก็หมุนเนาะพอตัวนี้หมุนมันก็ไปหมุนเฟืองหนอนนี่ครับมันกดเฟืองหนอนอยู่ทำให้เฟืองหนอนหมุนถ้าตอนที่เฟืองหนอนหมุนน่ะถ้าเฟืองหนอนหมุนนะครับน้ำมันตัวนี้จากในถังนะครับจากในถังมันก็จะมาจ่ออยู่นี่นะครับที่หัวแกนนี่นะมันจะมีรูอยู่เนาะเวลามันหมุนไอ้รูนั่นมันก็จะมาตรงอันนี้ครับตรงรูนี้มันก็เหวี่ยงออกมาเหวี่ยงน้ำมันขึ้นไปทีละหน่อยทีละหน่อยเดี๋ยวจะถอดดูข้างในดูนะครับนะเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณานะพิจารณาชิ้นส่วนอุปกรณ์ของมันนะเราก็ดูตามหลักและความน่าจะเป็นไปได้นะคือข้างนี้มันตันเนาะนี่มันตันเฟืองหนอนมันเฟืองหนอนมันจะต้องยันอยู่นี่เสร็จแล้วมีเฟืองกันความเป็นไปได้ของมันคือตัวนี้เป็นเฟืองหนอนที่ว่านะแล้วมีตัวนี้กันในนี่มันจะต้องมีสปริงครับมีสปริงดันตัวนี้ไว้นะครับเพราะตัวนี้มันเสียบกันอยู่เวลาเราถอดเราก็ถอดตัวเสียบออกก่อนถอดตัวเสียบกันนี่ออกอันนี้มันมีปินล็อกเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราก็ถอดอีกทีว่าตอนเนี้ยตอนที่เครื่องมันอยู่กับเครื่องเนาะมันจะมีตัวปรับตั้งครับเราดูนะครับว่าตัวเนี้ยคือตัวปรับตั้งของมันถ้าหมุนสุดทางขวานี่มันเป็นการให้น้ำมันเครื่องขึ้นน้อยเนาะถ้าหมุนมาทางซ้ายนี่ทำให้น้ำมันเครื่องขึ้นมากเดี๋ยวเราลองดูนะครับเราก็จำหลักการจำหลักการที่ว่าหมุนเข้าก็ให้มันเข้าน้อยคลายออกก็ให้มันเข้ามากเนี่ยออกก็มากเข้าก็น้อยเนาะอันนี้จำไว้เลยเดี๋ยวมาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงเนาะซึ่งปกติเอาไว้กึ่งกลางนะครับถ้าว่าน้ำมันกินมากไปแล้วก็หมุนให้มันไปทางขวาถ้ามันกินน้อยไปแล้วก็หมุนมาทางซ้ายแค่นี้นะครับเราดูนะเดี๋ยวมันหมุนได้แค่นี้ครับ
ถ้ามาเห็นเท่าที่ดูนะครับเท่าที่สังเกตนี่คือผิดพลาดตั้งแต่ตอนผลิตเพราะเครื่องนี้เครื่องใหม่นะครับเครื่องนี้เครื่องใหม่คือผมเอามาแก้ปัญหานี้ใช้ได้3ครั้งเพราะว่าใช้ได้3ครั้งโซ่พังได้เปลี่ยนโซ่ใหม่เพราะสาเหตุก็น้ำมันเครื่องนี่ครับน้ำมันเครื่องขึ้นเลี้ยงโซ่แล้วพอดีมันมีปัญหาหลายอย่างเครื่องนี้เนี่ยตัวนี้ลองดูสังเกตนะอันนี้ผิดพลาดนะครับถ้าสมมติว่าอันนี้คือไว้กึ่งกลางนี่นะครับอันนี้ไว้กึ่งกลางถ้าเราปรับให้น้ำมันกินน้อยเนี่ยปรับได้เกินนะครับพอจะปรับให้น้ำมันกินมากได้นิดเดียวนะครับได้นิดเดียวเนี่ยปรับให้น้ำมันกินน้อยโอ้ได้เกินพิกัดเลยครับเนี่ยให้น้ำมันกินน้อยแต่พอเราต้องการให้น้ำมันกินมากเนี่ยมันได้นิดเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ใส่ไม่เข้าที่เนาะนี่นะนี่ครับปกติเราจะต้องใส่ให้มันเนี่ยอยู่กึ่งกลางเนาะออกมานี่ฟังยุทธ์นี่ยังนี่นะครับนี่ถ้าเราใส่เราต้องลองดูนะครับนี่น้อยมากสุดนี่น้อยสุดเนี่ยต้องอยู่กึ่งกลางอย่างนี้ตอนเราปรับเนาะเดี๋ยวไหนๆก็ได้ถอดเดี๋ยวผมลื้อออกมาทุกส่วนแล้วครับอันนี้เจอความผิดปกติหนึ่งที่แล้วนะครับคือตัวตั้งให้น้ำมันกินมากมันตั้งไม่ได้สุดเนาะมันตั้งได้แค่นิดเดียวนี่เดี๋ยวเราต้องถอดมาไหนๆได้ถอดนะแล้วเรามาดูข้างในมันว่าผิดปกติไหมบางทีมันสกปรกเนาะหรือว่ามีเศษอะไรไปติดแต่ตอนนี้เราถอดออกนี่ถอดแล้วก็กดเนี่ยเนาะถอดนี่ออกถอดนี่ออกเลยนะครับแหวนออกสปริงออกแล้วก็ถอดตัวนี้เนี่ยก่อนอื่นเราต้องจำไว้ก่อนนะว่ามันอยู่อย่างนี้ด้านที่มันลึกเนี่ยมันมีด้านนี้ตื้นนะด้านนี้ลึกด้านลึกอยู่ข้างในเนี่ยเราจำแล้วนะครับด้านลึกอยู่ข้างในเนี่ยนี่ลึกนี่ตื้นนะครับจำไว้ก่อนเดี๋ยวก็ว่ากันนี่คือจำไว้ก่อนนะครับอันนี้คือตัวตั้งมันนี่ค่ะนี่นะเราต้องจำว่าเวลาเราประกอบทางนี้มันตื้นทางนี้มันลึกเห็นไหมเอาทางลึกไว้ข้างในนะครับเดี๋ยวประกอบผิดด้านก็ไม่ดีนะนี่ถอดนี่ครับนี่อย่างที่ว่าเมื่อกี้สปริงอยู่ข้างในนะครับออกไปละนี่สปริงจะดันไว้นะครับนี่การทำงานของมันเรามาดูการทำงานของมันนะครับตัวนี้มีรูอยู่แล้วเวลามันหมุนมันหมุนอย่างนี้นะดูนะครับเวลามันหมุนน้ำมันเครื่องมันมาจ่ออยู่นี่เนาะเวลานี้มาถึงจุดเนี่ยมันก็เหมือนไปตักน้ำมันเนาะตักน้ำมันแล้วก็มาเหวี่ยงออกที่นี่นี่ครับอันนี้มันมีรูอยู่นี่เนาะมันหมุนน้ำมันมันก็เอามาเบียดที่นี่เวลามันเบียดน้ำมันก็ดันมีแรงดันออกมานี่นะครับเนี่ยดูมันก็ทุกรอบที่มันหมุนนะครับทุกรอบที่มันหมุนเนี่ยมันก็จะตักน้ำมันจากรูนี่นะตักมาหมุนมาก็มาเบียดออกรูนี้นี่ครับพอน้ำมันเราใส่เติมน้ำมันให้เต็มตัวนั้นนะมันก็มาจ่ออยู่เนี่ยอย่างที่เห็นนี่นะเนี่ยมันก็จะเบียดเรื่อยๆทุกรอบที่มันหมุนนะ
มันก็เบียดน้ำมันออกมาแล้วเวลาเราตั้งน้ำมันให้มันกินน้อยมันมีสปริงนี่ดันอยู่เนาะตัวนี้มันก็เข้าไปสุดนะเวลาเข้าไปสุดน้ำมันที่มันตักมันก็ได้นิดเดียวเห็นไหมครับเนี่ยมันตักมาแล้วก็มาเบียดเอานี่นิดเดียวแต่ถ้าเราคายให้มันกินมากนี่เนี่ยเราคายกินคายให้มันกินมากมันก็สปริงมันก็ดันออกมาเนาะมันก็ทำให้เนื้อที่ตัวนี้มีเยอะเนี่ยมันก็ตักน้ำมันนี้เวียงออกมาเจอรูนี้นี่ครับก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเราดูว่าทุกรอบที่มันหมุนจากน้อยมันก็เป็นมากนะอันนี้ก็คือไหวน้ำมันกินมากสุดน้ำมันกินมากไปเราก็ตั้งตัวปรับตัวปรับที่นี่นะเนี่ยตัวปรับนี้จากของจริงนี่นะมันอยู่อย่างนี้นะครับนะดูนี่ก่อนเพื่อไม่ให้งงเนาะเนี่ยเวลาเราหมุนให้มันกินน้อยดันเข้าไปปุ๊บน้ำมันที่มันตักออกมาเนี่ยมันก็น้อยนะมันหมุนไปน้ำมันก็น้อยตักมาน้อยก็เหวี่ยงไปน้อยแต่ถ้าหมุนมาตรงที่มันลึกมันถอยมาเนี่ยมันก็ตักได้เต็มที่แล้วก็เหวี่ยงได้เต็มที่เนี่ยแค่นี้ครับหลักการของมันพอเราซ่อมเราก็สังเกตแค่เนี่ยเราสังเกตเฟืองตัวนี้ดีไหมเฟืองตัวนี้ดีไหมแค่นั้นนะครับถ้าเฟืองตัวนี้ดีถ้าข้างในดีมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเฟืองตัวนี้ไม่ดีมันก็จะเป็นต้องเปลี่ยนลูกเดียวแล้วแต่ถ้าเฟืองตัวนี้ดีมันมีปัญหาเราต้องลื้อออกมาอย่างนี้ครับเราต้องลื้อมาไล่ดูว่าเนี่ยบางทีเราล้มเป่าดูเนาะรูนี่ตันไหมรูนี่ตันไหมก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรละทุกอย่างก็จะเคลียร์ได้จุดนี้มันมีโอกาสตันได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันสกปรกหรือมีเศษตะกอนเนาะน้ำมันออกนี่ตอนนี้ก่อนประกอบเนาะเราก็ดูถ้าสมมุติว่าน้ำมันเครื่องมันออกที่นี่นะมันออกมันเยิ้มออกมาไหลออกมานะเราก็เปลี่ยนซีมตัวนี้นี่ครับถ้ามันไม่ขาดเราก็แค่ใช้อันนั้นก็ได้ครับเทปปันเกียวนะเทปปันเกียวพันอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปเลยนะหรือใช้ฟังก็ได้ตอนนี้มันไม่ออกก็ไม่มีปัญหามาดูนะครับถ้าก่อนประกอบเนาะมาใส่น้ำมันให้มันหน่อยใส่น้ำมันใส่น้ำมันเครื่องเสร็จแล้วใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วเอาอะไรยันสักหน่อยแล้วก็อันนี้เสียบเข้ามาเลยต้องยันเข้าไปให้มันลึกเนาะอันนี้ได้แล้วดันมาอันนี้นี่ครับกดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จแล้วสำรวจนี่ก่อนด้วยสำรวจนะครับเดี๋ยวสำรวจก่อนจะกดนี่เอาตัวที่ลึกที่บานลึกเข้าในเนาะเข้าในไปแล้วเดี๋ยวเราหมุนมาให้ไว้ให้กึ่งกลางถ้าเข้าในนี่คือมันเข้ามากสุดนะครับเดี๋ยวปรับมาไว้กึ่งกลางตอนนี้ปรับไว้กึ่งกลางนะครับนะอีกทีคือตัวนี้ถ้าอย่างเนี่ยเข้าในสุดเนี่ยมันคือมันเข้ามากสุดนะน้ำมันกินมากสุดและตอนเราจะประกอบอ่ะเพราะต้องมาตั้งล็อกนะแล้วก็หมุนออกมาไว้กึ่งกลางอันนี้อยู่กึ่งกลางนะครับตอนนี้อยู่กึ่งกลางเสร็จแล้วเราก็มาใส่สปริง
ใส่สปริงแล้วก็ใส่ตัวบาร์ล็อกใส่ตัวบาร์ล็อกเราเสียบปิ้นนี่แล้วปิ้นต้องจำไว้ว่าให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับต้องให้มันอยู่กึ่งกลางเสียบเข้าก็ปิ้นอยู่กึ่งกลางอันนี้เดี๋ยวเราลองดูเราต้องลองก่อนประกอบนะครับนี่กึ่งกลางนี่น้ำมันระดับปกกึ่งกลางเนาะซ้ายสุดเข้ามากสุดนี่อันนี้น้ำมันเข้ามากสุดเนี่ยหมุนขวาสุดน้ำมันเข้าน้อยสุดต้องให้มันตรงล็อกนะคือเราเช็คตั้งแต่ก่อนประกอบครับตอนแรกเราให้มันอันนี้ไว้ก่อนซ้ายสุดไว้ก่อนเลยให้มันเข้ามากสุดไว้ก่อนนี่ครับให้มันแบ่งครึ่งดีให้มันเข้ามากสุดเสร็จแล้วเราก็มาปรับให้มันปกติเนาะตอนลองตอนแรกให้มันเข้ามากสุดให้มันเข้าได้หนักมากที่สุดมันจะได้ไล่เศษอะไรด้วยนี่ได้แล้วครับนี่จะเข้าล่องหมดแล้วตอนนี้เราก็แค่กดเข้าไปเนาะนี่ได้แล้วแค่นี้แล้วก็ประกอบได้ใส่ให้มันประกอบง่ายเนาะไม่ให้มันหลุดให้มันล็อกอยู่นี่เดี๋ยวใส่ตัวนี้แล้วก็มาเสียบเลยแล้วเดี๋ยวประกอบใส่จานคัดทุกครั้งที่จะใส่จะต้องใส่จาระบีทุกครั้งนะครับจำไว้เลยเนี่ยลูกปืนคัดตัวเนี้ยเพราะความร้อนสูงมากเดี๋ยวก็ใส่ตามขั้นตอนตัวนี้หมุนเกียร์ก่อนนี่เกียร์กลับนะครับต่อเข้าก็ได้นี่ค้อนเราไปไหนนะจับไว้หน่อยต่อเข้าเอาละพออ่ะนี่ทดสอบเดี๋ยวI'm gonna go to the hospital.
เดี๋ยวเราจะปรับให้มันกินน้อยกว่านี้หน่อยให้อันนี้จะเพลิงมากนะครับจับไม่ขึ้นหรือขึ้นเกินแล้วตอนนี้นี่ขึ้นเกินครับตอนนี้ปากแบนเล็กมาตอนนี้เราจะปรับนะครับพี่มันมีตัวปรับตอนที่เราประกอบเมื่อกี้ว่าให้มันขึ้นมากสุดนะครับตอนนี้คือเราปรับให้มันอยู่กึ่งกลางเนี่ยเราบิดซ้ายนี่ขึ้นมากสุดนะครับถ้าไว้กึ่งกลางนี่อันนี้กึ่งกลางนี้ปกติแต่ถ้าขวาสุดนี้น้อยสุดเราเอาไว้กึ่งกลางนะครับตอนนี้ดูกึ่งกลางเดี๋ยวเราจะประกอบโซ่ลองนะครับเดี๋ยวเราประกอบโซ่ลองเดี๋ยวประกอบโซ่ลองเนี่ยระบบพวกนี้มันก็จะคล้ายๆกันหมดครับมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยคือหลักการตัวนี้คือที่ผมเคยเจอมาเป็นระบบของปั๊มออโต้ลูปมอเตอร์ไซค์นะครับของจำพวกซูซูกิตั้งแต่รุ่น F50 มาเนาะ F50 F70 มันก็เหมือนกันหมดครับระบบนี้แหละครับเอาโซ่เดี๋ยวใส เอ็นออกน็อตมาใส่